ีค่ะช่องครอบครัวไรสนันจ้าจ้าบันดีกับสวัสดีปีใหม่ไทยเฮาเนาะค่ะเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนกะรวยๆเนาะค่ะเนาะมีความสุขรวยๆปังๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สิพามาแพ็คกล้วยฉาบเนาะจ้าเนาะแพ็คกล้วยฉาบแล้วนี่จ้าแพ็คเป็นถุงเนาะค่ะเนาะลูกค้าสั่งเนาะค่ะเนาะค่ะกะสงกรานต์เฮาก็บ่ได้ไปเที่ยวไสดอกจ้าพี่น้องกะอยู่แต่ในหน้าเตาตลอดเวลาเลยเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้กะกล้วยกะเหลือบ่หลายเนาะค่ะเนาะก็เลยสิได้มาแพ็คส่งลูกค้าเนาะจ้าเนาะค่ะไปแพ็คกล้วยฉาบนํากันเลยเนาะค่ะเนาะแพ็คเฮากะเตรียมแมสปิดปากก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมีถุงมือเนาะจ้าจ้าอันนี้ก็สิเป็นถุง10บาทเนาะค่ะเนาะลูกค้าเพิ่นสั่งเนาะค่ะกะเฮากับแพ็คแล้วถุงนี้กะ100กรัมเนาะค่ะเนาะ100กรัมกะเฮาก็ขาย10บาทจ้าเสร็จแล้วกะแพ็คกะซีนปกติแล้วเนาะค่ะเนาะซีนในเครื่องซีนเฮาเนาะจ้าเนาะเครื่องซีนนี่ตัวนี้ค่ะเฮากะซีนในเครื่องซีนแล้วกะซีนแล้วกะติดฉลากเลยเนาะค่ะเนาะติดฉลากแล้วกะเฮาก็ออกไปขายเลยเนาะค่ะค่ะแพ็คแรกแล้วก็สิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิได้100กรัมเนาะค่ะเนาะ100กรัมแล้วเฮาก็สิติดฉลากมื้อนี้เนาะค่ะเนาะมาได้จ้ามาแพ็คกล้วยฉาบนํากันเด้อจ้าเมื่อนี้ก็สิแพ็คกันถุงละ10บาทกับถุงละ5บาทเนาะจ้ะเนาะสิเฮ็ดขนาด2ไส้เนาะ2อันราคานะคะจ้ะได้ก็สิได้ลักษณะแบบนี้เนาะจะแพ็คจนกว่าสิแล้วพุ่นล่ะพี่น้องแพ็คไปจนว่าจนกว่าสิเสร็จถุงนั่นล่ะค่ะประมาณ2ถุงเนาะค่ะเนาะประมาณ10โลค่ะมื้อนี้ประมาณ10โลเนาะจ้ะมื้อนี้ก็มาแพ็คขนมให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมาแพ็คขนมให้เบิ่งแล้วก็มาทักทายพี่น้องซื้อเนาะค่ะเนาะนี่ก็สิเป็นกล้วยหักมุกเนาะค่ะเนาะยวนมันอันทอดกล้วยยวนของอันเฮาสิก็สิใส่ตะกล้วยหักมุกเนาะค่ะเนาะอันเพราะว่ากล้วยหักมุกนี่มันสิมีรสชาติแบบหวานกรอบแล้วก็มันมันเนาะค่ะเนาะกะกล้วยชนิดอื่นมันก็แซ่บคือกันนะจ๊ะก็บ่แม่นว่าบ่แซ่บดอกก็แซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าลูกค้าน่ะส่วนมากเขาเจ้าน่ะตอบรับในกล้วยหักมุกหลายกว่านะคะเพราะว่ากล้วยละแต่ละชนิดนะคะมันก็บ่คือกันเนาะค่ะเนาะกล้วยน้ำว่าก็สิออกเป็นรสอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะแล้วก็กล้วยสมบ้านเฮาที่เฮาฮอกกระตุ่มเนาะค่ะเนาะก็สิออกอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะมันก็สิรสชาติบ่คือกันนะคะส่วนมากเนี่ยลูกค้าสิตอบรับในการกินกล้วยหักมุกหลายกว่าเพราะว่ากล้วยหักมุกนี่เขาสิมีความกรอบแล้วก็หอมจากลูกค้าเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะลูกค้าเพิ่นว่าถ้าไปกินกล้วยชนิดอื่นนี่เขาเจ้าสิฮู้เลยเด้ค่ะว่าบ่แม่นกล้วยหักมุกจังซี่นะบ่สิเป็นตัวลูกค้าบ่ได้เด้จ้าเพราะว่าเขาเจ้ากินมาหลายปีแล้วเนาะค่ะเนาะจ้านี่ล่ะกะกล้วยที่เฮานํามาทอดเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาสิเกริ่นเอิ้นว่ากล้วยหักมุกเนาะค่ะเนาะค่ะเขาสิมีรสชาติอันกรอบหอมแล้วก็ออกมันๆในตูเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าแก่แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดบ่ทันน่ะเคยเห็นวิธีการทอดเนาะค่ะเนาะวิธีการทอดเที่ยงทอดเนาะค่ะเนาะก็ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังก็ได้เด้อค่ะเด้อสิมีวิธีการ
ทอดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะกะสิมีกล้วยเบ็ดแต่กะสิมีรสหวานรสเค็มเนาะค่ะเนาะอันนี้กะอันนี้กะสิเป็นรสหวานเนาะค่ะเนาะรสหวานที่ส่วนมากสิแพ็คคล้ายๆกับนี้ตัวรสหวานเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดสิเอารสเค็มกะสั่งเนาะค่ะเนาะสั่งแบบล่วงหน้าสักมื้อนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดให้บ่ทันจังซี่นะจ้ะแต่ส่วนมากกับบ่ค่อยได้อันนั่นเนาะค่ะบ่ค่อยได้อันส่งทางไปซื้อนี่ส่งทางออนไลน์เนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าเฮาส่งเกิดสมมติว่าเฮาส่งปึ๊บเนาะค่ะเนาะกล้วยเฮาเนี่ยจากเป็นแผ่นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นแผ่นแบบดีๆเนาะค่ะเนาะแบบการขนส่งเนาะค่ะเนาะบางเทื่อเฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ้าสิขนส่งดีซําใดเนาะค่ะเนาะมันก็มุนเนาะค่ะมุนแล้วปานนี้มุนแล้วลูกค้าก็สิว่าเฮาเฮ็ดบ่แซ่บเฮาเฮ็ดหยังมันก็การที่เฮาเอาไปขายต่อก็สิขายบ่ได้เนาะค่ะเนาะมุนเนาะก็เลยบ่ค่อยได้ส่งทางไปซื้อนี่ทางออนไลน์เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดอยากกินอีหลีสิก็ก็สั่งได้ก็มุนก็บ่เป็นหยังสิก็ส่งให้เนาะจ้าแต่ส่วนมากก็บ่ค่อยอยากรับอยากส่งปานใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็พอเวลาเฮาส่งไปจังซี่เนาะลูกค้าก็แบบว่าถ้าเกิดมุนแล้วจังซี่ก็คือว่าถ้าเฮาเป็นแผ่นดีๆมากไปจังซี่ล่ะถ้าเกิดว่ามันมุนเนาะก็มันก็ความรู้สึกคนกินเนาะค่ะเนาะเฮาก็สำนึกความรู้สึกลูกค้านําเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสิคิดว่าจังได๋ก็เลยแบบว่าบ่ค่อยอยากส่งปานใดเนาะจ้าเนาะถ้าผู้ใดอยากเอาไปกินจังซี่มุนก็บ่เป็นหยังจังซี่ก็ส่งได้เนาะค่ะเวลาเฮาส่งเฮาต้องถามลูกค้าก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮาส่งไปแล้วมันมุนเนี่ยลูกค้าก็สิเกิดการบ่พอใจสินะเฮาก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจให้ฟังก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดก็สนใจก็เอาเฮ็ดขายได้นําเลยเนาะค่ะเนาะก็แบบว่าจังเป็นกล้วยจังเป็นว่าเป็นกล้วยน้ําว้าหรือว่าเป็นกล้วยส่งกล้วยบ้านเฮาน่ะก็ลองเอามาทอดกินเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เนาะค่ะเนาะอาชีพเสริมได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะแบบว่าอยากทอดกินทอดเล่นแบบเพื่อนมาหาสิเฮาก็อยากทอดกินก็ได้เนาะค่ะเนาะกลับไปเบิ่งนั้นคลิปย้อนหลังก็ได้เด้อจ้ะว่าวิธีการเฮ็ดแบบใดทอดแบบใดให้กรอบแล้วให้อยู่ดูจังซี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มื้อนี้เฮาก็มาแพ็คให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะแพ็คกับสิเตรียมส่งลูกค้าเนาะค่ะเนาะกะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมเนาะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าฝากไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมจ้า